เดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วอยู่กับเมนูที่ทอดกับน้ำมันอยู่เช่นกันหวังว่าคงยังจะไม่เปื่อยน้ำมันนะฮะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไว้แล้วว่าน้ำมันที่เราใช้ทอดส่วนใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมก็อยู่ที่มันปาล์มบ้างนะครับน้ำมันลำข้าวบ้างนะครับหรือน้ำมันถั่วเหลืองได้นะครับแต่น้ำมันอื่นเนี่ยผมไม่แนะนำให้มาใช้สำหรับทอดเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยจะใช้ความร้อนสูงใช่นะครับทอดใช้ความร้อนสูงมากเพราะนั้นเนี่ยก็ใช้น้ำมันถึงที่เหมาะแต่แน่นอนครับเมนูสุดท้ายวันนี้ตอนนี้ทอดอย่างเดียวซึ่งเมนูนี้ทุกคนก็เห็นหมดเลยเราจะเดินไปไหนท่านผู้ชมเราต้องเจอซูเปอร์มาร์เก็ตมีหมดก็คือทอดมันทอดมันนั่นเองทอดมันของผมเนี่ยก็จะมีจะใส่ใบกะเพราลงไปด้วยหยุดค่ะหยุดทอดมันเชฟทำไมถึงมีใบกะเพราผมว่าเพราะปกติทอดมันเห็นทั่วไปเขาจะไม่ใส่ใบกะเพราของผมคือผมชอบเวลาเสือกทอดใส่ใบกะเพราไปแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาซึ่งเดี๋ยวนัดช่วยเด็ดใบกะเพราให้สัก2ก้านก็พอแล้วนะครับท่านผู้ชมเด็ดใบกะเพราเหมือนที่เราเด็ดเมื่อเมนูคาวที่ผ่านมาแล้วก็มีใบมะกรูดเล็กน้อยนะครับใบมะกรูดด้วยท่านผู้ชมส่วนที่ผมตั้งน้ำมันรอไว้ก่อนนะครับแน่นอนสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมเนี่ยก็มีใบมะกรูดที่เราต้องซอยฝอยเลยท่านผู้ชมครับผมก้านออกใบกะเพราที่เราเด็ดอยู่นี้ในทอดมันจะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะเชฟบอกท่านผู้ชมจะซอยไม่ให้ท่านผู้ชมซอยไม่ต้องละเอียดจนเกินไปนะครับไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปเวลาเราเคี้ยวเราก็ต้องเจอถั่วพูนิดนึงนะครับใบมะกรูดนี้เด็ดเฉยๆใช่ไหมคะเด็ดเฉยๆครับเอาละเรามีถั่วพูเสร็จแล้วเรามีใบกะเพรามีใบมะกรูดสำหรับใบมะกรูดแล้วนะครับแน่นอนว่าตัวกะเพราแดงเนี่ยกะเพราแดงที่ผมแล้วกลิ่นรสชาติหรือคุณประโยชน์อะไรเขาเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับแต่ว่ากลิ่นแค่คนละสายพันธุ์แต่กลิ่นเขาจะนั่นกว่านะครับผมจะใช้ยอดกะเพราอ่อนด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวยอดกะเพราอ่อนเนี่ยนวดลงไปซึ่งตัวนี้เป็นยอดกะเพราอ่อนแล้วก็ใบกะเพราที่ผมจะสับท่านผู้ชมครับสับหยาบๆไว้นะฮะสำหรับหนึ่งที่ใช่ไหมครับนะครับท่านผู้ชมน้ำกระจายเนี่ยทำง่ายมากมีแตงกวาแล้วก็มีฮะหอมหัวแดงซึ่งหอมแดงเราทานสดอยู่แล้วใช่ไหมฮะหอมแดงเราได้ปลอกหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็ใส่หอมหัวแดงใส่ไว้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมได้เพิ่มสีสันหน่อยใช่ได้เตรียมทิ้งไว้นะครับแล้วใส่ยี่เส้นไว้แล้วเข้าตู้เย็นไว้นิดหนึ่งท่านผู้ชมไว้เสิร์ฟเวลาเราทำทอดมันเสร็จแล้วใส่ไข่ที่นี้1ใบนะครับแล้วตัวนี้เอาไข่แดง1ใบค่ะไข่แดงอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่ต้องตีใช่ไหมเอาไข่แดงอย่างเดียว1ใบท่านผู้ชมผมใช้ตัวที่เป็นพริกแกงคั่วนะครับหรือพริกแกงเผ็ดก็ได้นะครับปริมาณที่พอเหมาะนะได้ไหมได้ค่ะโอเคใส่ตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมตัวนี้เราก็พยายามที่จะนะครับผสมน้ำพริกแกงท่านผู้ชมขยำพริกแกงแดงนะครับกับไข่เนาะขยำพริกแกงแดงกับไข่แล้วก็จะมีตัวใบมะกรูดท่านผู้ชมใบมะกรูดที่เราซอยแล้วใช่เพราะทอดมันปลามันจะต้องมีกลิ่นใบมะกรูดนะฮะเพื่อที่จะไปดับคาวปลาผมใช้ตัว
พริกไทยพริกไทยป่นสีขาวใส่ลงไปตามล่าค่ะก็ใช้มือคลุกต่อเนาะใช่ไหมฮะนวดไปทางเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราหมุนออกทำไมคะออกซ้ายแล้วก็ออกซ้ายนะครับแล้วถ้าเราหมุนแบบไม่มีทิศทางจะเป็นไรไหมคะการคือเวลาเราตีเนี่ยทอดมันก็จะไม่เหนียวน้ำมันที่ยังไม่ต้องร้อนมากเราก็ทอดระวังนะฮะเวลาทาเผาไปก่อนซึ่งวันนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับทอดไว้ที่จะไว้เสิร์ฟไว้ทานคู่กันนั่นเองนั่นคือใบกะเพรากับใบมะกรูดนะผู้ชมแล้วก็ใส่ไปนะมีความเขียวเขียวมากถึงเวลาที่ทอดมันแล้วเนี่ยผมใช้ผู้ชมนิดหน่อยนะครับแล้วใช้หยิบถ้าเกิดเราไม่แล้วเรามือเราไม่ใส่ไม่มีน้ำเนี่ยมันก็จะติดติดมือเราใช่มันก็จะติดเลยนะเสร็จแล้วเราก็ปั้นท่านผู้ชมครับปั้นได้เลยสามารถจะชิ้นทอดมันไม่น่าจะบางเท่าไหร่งั้นทอดก็จะนะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เรานะครับซึ่งเราจะนวดทิ้งไว้แล้วเราก็เวลาจะทานก็ค่อยปั้นทอดออกมานะครับแล้วเราทอดมันเนี่ยแล้วเขาสุกก็จะลอยขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมาเองใช่ครับซึ่งหนึ่งที่เราจะกี่ชิ้นก็ว่าไปท่านผู้ชมสามารถที่จะทอดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบว่าเราจะทอดแบบไหนใช่แต่เวลาเราทำให้หวานใจอาจจะแบบปั้นเป็นรูปหัวใจโอ้ไม่ถึงนะ ได้ที่เป็นชิ้นเล็กๆเอาละครับโอเคอ่ะน่าจะพอนะสำหรับหนึ่งที่เอาละครับทุกผู้ชมตัวนี้ให้แค่ลอยขึ้นมาท่านผู้ชมหยุดสังเกตว่าความร้อนเนี่ยกำลังพอดีจะไม่มีการอบน้ำมันนะครับแล้วพอนี้จริงๆแล้วเราก็ตักนะฮะท่านผู้ชมตักไปท้องมากนะเนื้อเนียนๆเต็มๆคำตัวนี้เนื้อปลาล้วนๆนะครับไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยเอาละท่านผู้ชมน้ำอาจารย์ที่ผมได้ต้มไว้ใส่อะไรบ้างคะตัวนี้น้ำอาจารย์ก็จะมีข่านะครับมีข่ามีน้ำส้มสายชูมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลทรายแค่นั้นเองค่ะนะครับคือข่าจะมีกลิ่นให้กลิ่นเวลาเราทานแล้วจะได้ดับคาวของปลาด้วยแล้วข่าก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ทำให้ทานไปแล้วเนี่ยเพิ่มการย่อยอาหารได้ดีนะครับเอาละตัวน้ำอาจารย์ซึ่งเราได้เคี่ยวไปแล้วเนี่ยจะเป็นไตหลับประมาณนี้ท่านผู้ชมครับต้มแล้วก็ใส่ส่วนผสมตามที่บอกวางไว้ข่าก็สามารถทานได้ด้วยเช่นกันท่านผู้ชมก็เราจะมีถั่วคั่วบดนิดนึงเนาะค่ะซึ่งเราจะไว้เสิร์ฟกับทอดมันเวลาทอดมันท่านผู้ชมจริงๆแล้วก็เรียงได้ตามใจชอบเราจะเรียงใช้ตัวนี้ลองหน่อยก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็เราจะเสิร์ฟกี่ชิ้นนะฮะเราเสิร์ฟ1ชิ้นไปเลยผมอยากใช้มือนะครับ2ชิ้น3ชิ้น3เอาสัก5ชิ้นกำลังสวยท่านผู้ชมมาโอเคนะครับ5ชิ้นแล้วสิ่งที่เราทอดไว้ใบที่เราทอดไว้ท่านผู้ชมเราก็จะเสิร์ฟวางก่อนที่จะทานท่านผู้ชมต้องนี่ก่อนขอเรียกชื่ออีกครั้งหนึ่งนะอาจาดอาจาดนะครับจริงๆอาจาดแตงกวาค่ะนะครับซึ่งก็แน่นอนอาจาดแตงกวาจะมีความหวานความเปรี้ยวท่านผู้ชม
ก็จะเหมาะมากในการทานกับทอดมันผมขอชิมขอสักเต็มๆแล้วกันท่านผู้ชมเนื้อปลาล้วนๆด้วยความที่เป็นเนื้อปลาแบบมันนุ่มมันเด้งบอกท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวผมขอชิมคือเนื้อมันเป็นเพราะว่ามันไม่มีแป้งใช่ไหมคะมันก็เลยแบบเนื้อปลาล้วนๆมันทำให้มันมีความนุ่มๆนุ่มหนึบใช่นุ่มหนึบนะครับนุ่มหนึบแล้วไม่สุดที่เวลาเราทานทอดมันเนี่ยแต่ก็คนไทยชอบนุ่มหนึบอย่างเงี้ยแต่ว่าฝรั่งเวลาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นอีลาสติกเปล่าอะไรเงี้ยเป็นหนังยางหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ก็อยู่วิธีการนวดเหมือนกันเอาละครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็ขอฝากนะครับว่าเวลาทำอาหารเนี่ยการเลือกใช้น้ำมันก็อย่าลืมเลือกใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะการใช้น้ำมันที่เก่าๆมาใช้แล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยไม่ควรนะครับแล้วโดยเฉพาะน้ำมันหืนเนี่ยห้ามมาใช้เด็ดขาดอันตรายสุขภาพมากๆเลยทีเดียวนะครับอาหารไขมันนะคะเราจะพบว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากเลยนะคะเพราะว่ามีอาหารผัดอาหารทอดในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากนะคะน้ำมันปาล์มเนี่ยก็มีส่วนดีและส่วนเสียค่ะแต่ไม่ใช่ถึงกับไม่ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะทำให้ไขมันที่อยู่ในกระแสเลือดชนิดดีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ทำให้ตัวไม่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนน้ำมันที่เราจะคุ้นเคยกันเนี่ยนะคะก็อาจจะมีน้ำมันรำข้าวนะคะซึ่งถือว่าดีมากเลยเพราะว่ามีกรดไขมันในอัตราส่วนที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นน้ำมันรำข้าวในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีราคาแพงนะคะวิธีแนะนำของคนที่ทั่วไปนะคะเราควรจะกินหลากหลายค่ะเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราจะกินน้ำมันอะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่แนะนำก็คือควรจะกินหลายๆอย่างเช่นน้ำมันปาล์มเนี่ยเราได้รับอยู่แล้วเวลาเราออกไปนอกบ้านกินอาหารนอกบ้านนะคะเพราะว่าทั่วไปจะกินน้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในบ้านเราก็อาจจะกินเป็นน้ำมันรำข้าวนะคะหรือว่าน้ำมันข้าวโพดหรือน้ำมันถั่วเหลืองโดยที่อาจจะสลับกันไปนะคะไม่กินอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้ค่ะก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับติดตามรับชมได้ทางรามาชาแนลนะครับขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีนั่นเองครับค่ะทาง True Vision 24และ29นะคะคและติดตามชมสดๆได้ที่เว็บไซต์ www.ramachannel.tv ค่ะและยังสามารถติดตามกิจกรรมได้2ช่องทางนะคะนั่นก็คือ facebook/ramachannel ค่ะและ instagram ramachannel 24ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมพวกเราได้หลายๆช่องทางเลยทีเดียวนะครับเราจะมีอะไรที่ง่ายๆดีต่อสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ